ยังเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องกรณีดราม่าร้านทองออนไลน์ของแม่ตั๊กและป๋าเบียที่เมื่อวานนี้มีการไปชี้แจงในรายการหุ่นกระแสแต่กลับเป็นป๋าเบียรที่เป็นคนพูดชี้แจงทั้งหมดให้กับผู้เสียหายได้ฟังขณะที่แม่ตัก๊กได้แต่นั่งนิ่งเงียบไม่ค่อยพูดจาอะไรจากนั้นพิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยถึงกับต้องถามว่าทําไมวันนี้แม่ตั๊กไม่ค่อยพูดอะไรเลยแตกต่างจากนายแลบสดที่ขายของอย่างเฟียด ด้านแม่ตักบอกว่าเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมาถูกกระแสโจมตีอย่างหนักและมีคนนำรูปของตัวเองไปใส่แฮชแท็กทองปลอมจำนวนมากทำให้วันนี้สภาพจิตใจบอบช้ำอย่างมากประกอบกับป๋าเบียเขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์ร้านทองนี้ซึ่งเขาก็ขอผู้ชี้แจงด้วยตัวเองจึงเปิดโอกาสให้สามีได้ผู้ชี้แจงได้อย่างเต็มที่ส่วนตัวตักนั้นมีหน้าที่แค่ทำการตลาดเท่านั้น ล่าสุดในรายการโหนกระแสของวันนี้ยังคงนำเสนอเรื่องราวของร้านทองแม่ตักและช่วงหนึ่งหนุ่มกัญชัยถึงกับอารมณ์ขึ้นเมื่อพบว่าทีมงานโหนกระแสได้โทรไปขอแม่ตักถ่ายรูปหน้าร้านแล้วถูกอีกฝ่ายแซะกลับว่าในเพจหนกระแสเล่นข่าวร้านทองเยอะเหมือนโหนกระแสเล่นเขาหนักที่สุดได้ยอดเอนเกจเมนตดีสินะซึ่งหนุ่มกัญชัยก็รู้เข้าก็ได้สวนขืนแม่ตักทันทีผ่านรายการ ว่าไม่ได้เล่นหนักที่สุดทุกที่ก็เล่นแบบนี้แหละคุณตักถ้าฟังผมอยู่นะผมบอกว่าเมื่อวานผมเปิดโอกาสให้คุณพูดเต็มๆเ,เลยแต่คุณไม่พูดสักคำคุณอยู่ในนี้คุณไม่พูดแต่คุณไปปากเก่งข้างนอกผมไม่ชอบถ้าปากเก่งคุณพูดมาพูดตรงนี้พูดต่อหน้าผมนี่ว่าผมไปเล่นคุณตรงไหนหนักยังไงมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนผมให้โอกาสคุณในการชี้แจง ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับคุณคุณพูดได้เลยเมื่อวานคุณพูดได้เลยชี้หน้าได้เลยคุณฟังพี่สาวคุณจนพี่สาวคุณตอนนี้ยังติดคดีอยู่เลยไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้เป็นใครเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับผมผมให้ประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับและที่สำคัญที่สุดมันไม่ได้เป็นการเล่นคุณเลยถ้าผมเล่นคุณผมจะมีการพยายามพูดผ่อนๆให้คุณด้วยซ้ำ แต่ถ้าคุณไปพูดแบบนี้กับทีมงานผมผมว่ามันไม่แฟร์กับผมนะยินดีนะโฟนอินมาก็ได้หรือจะเข้ามาในรายการเมื่อไหร่ยกหูมาเลยถ้าพร้อมอย่าใช้คำว่าพร้อมถ้ากล้ามาเลยผมยินดีตามนั้นนอกจากนี้หนุ่มกัญชัยยังลั่นอีกว่าคุณบอกว่าผมเล่นคุณหนักเมื่อวานผมไม่ได้ถามคุณสองเรื่องฝากถามคุณออกมาชี้แจงหน่อยในไลฟ์คุณก็ได้ซองแดงคืออะไร ที่คุณขายสินค้าแล้วบอกว่าอาจจะมีเงินเงินร้อยเงินหมืน่นเงินแสนต่างๆนานาของคุณชี้แจงหน่อยว่ามันคืออะไรมันก็แปลกๆเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอีกเรื่องคือเรื่องออมทองออมทองยังไงออมทองทีละ300ร้อถึงสี่เพื่อจะได้ทองแล้วดอกเบี้ยอยู่ไหนภาครัฐมีการกําหนดนะคุณรู้หรือเปล่าคุณทําแบบนี้เข้าข้อกฎหมายนะฮะ ถ้าผมเล่นผมตามให้หมดไม่ต้องห่วงสิ่งที่ถามเป็นการตั้งข้อสังเกตหากบริสุทธิ์ใจก็ตอบมาไม่ต้องมาในนี้ก็ได้ตอบของคุณก็ได้หรืออยากจะมาก็มาได้แต่ไม่ต้องมาพูดว่าหุ้ยเล่นเขาหนักเพราะต้องการเอนเกตเอนเกตเขาดีโหนกระแสอยู่มาก่อนที่คุณจะดังอีก